สวัสดีครับเทรนเนอร์แจ้นะครับวันนี้มีเรื่องมาแชร์ให้ฟังอีกแล้วนะครับจากคําถามที่ผมพบเจออยู่บ่อยๆนะครับตามคลิปตีลังกาของผมคลิปสอนตีลังกาของผมพวกนี้แหละคําถามนั่นคือหนูอายุมากแล้วผมอายุมากแล้ว40แล้ว50แล้วยังสามารถที่จะฉีกขาให้ถึง180องศาได้อยู่ไหมเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันครับ โอเคครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับคำถามนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยได้ยินมากันน่าจะแทบทุกคนนะ่ไอที่ว่าเฮ้ยอายุมากขึ้นแล้วเลข3เลข4ี่เลข5แล้วทําไม่ได้หรอกไอชีขาเนี่ยยืดหยุ่นอะไรพวกนี้เซนเซอนมันยึดหมดแล้วถูกต้องไหมครับแม้กระทั่งผมยังเคยได้ยินเลยอ่ะคำถามนี้นะครับถ้าจะให้ตอบได้หรือไม่ได้ตอบตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะการที่คุณอายุมากขึ้นแล้วเลข3เป็นต้นไปแล้วกันเลข3เลข4เลข5เนี่ย ยังสามารถที่จะฉีกขาให้ได้180องศาหรือยืดหยุดร่างกายให้ได้เยอะๆเนี่ยได้อยู่ไหมคําตอบคือได้ครับแต่จะช้าหน่อยผมว่าหลายๆคนน่าจะทราบเรื่องนี้กันอยู่แล้วแหละทําไมคนที่อยากจะเป็นยิมนาสติกหรือว่าอยากจะฝึกการยืดหยุดร่างกายเนี่ย เขานิยมจับไปฝึกกตั้งแต่เด็กถูกต้องไหมครับเพราะอะไรเพราะความยืดหยุ่นของร่างกายเด็กเนี่ยนะครับด้วยกล้ามเนื้อโดยอะไรพวกนี้มันจะพัฒนาได้ไวครับแต่ก็อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับว่าเมื่อคุณอายุมากขึ้นแล้วไม่ใช่ว่าคุณจะไม่สามารถฝึกและพัฒนาความยืดหยุ่นของร่างกายได้นะครับคุณยังสามารถทําได้อยู่ครับเพียงแต่การพัฒนาเนี่ยมันจะช้ากว่าเด็กหน่อยแค่นั้นเองนะครับขอให้มีกําลังใจได้เลยไม่มีงานวิจัยไหนที่ระบุไว้ว่าอายุเลขสาม อายุเลข4อายุเลข5ร่างกายจะหยุดพัฒนาการยืดหยุ่นร่างกายทันทีไม่มีนะครับมีกําลังใจได้เลยอยู่ที่ว่าคุณจะเริ่มทํามันตอนไหนแค่นั้นแหละถ้าคุณไม่เริ่มมันสักทีคุณก็จะไปได้ช้าครับยิ่งไปกว่านั้นอยู่ที่ความสม่ําเสมอของคุณด้วยนะครับในการฝึกนะครับะเดี๋ยวผมจะมาแชร์ในส่วนของผมให้ฟังบ้างแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องการฝึกอะไรพวกนี้แหละคนที่ยังไม่ได้ติดตามผมแล้วมาเปิดเจอคลิปแรกก็บอกไว้เลยนะครับว่าผมเล่นพวกกีฬาเอ็กซ์ตรีมตีลังกาอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับ คุณรู้ไหมผมฉีกขาครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่บอกเลยนะครับผมไม่ได้หัดฉีขาตั้งแต่อายุห้าขวบ6ขวบนะครับผมฉีขาได้ครั้งแรกตอนม3ครับตอนมสก็น่าจะอายุประมาณ14 15น่าจะประมาณนั่นแหละซึ่งจริงๆก็ถือว่าโตแล้วนะก็นี่เลยดูรูปซะนี่แหละครับจำได้ว่าตอนนั้นรูปสมัยมสจริงๆร,รูปนี้ดูแล้วผมบอกเลยว่าเรื่องความ ยืดหยุ่นแล้วก็ฉีกขาให้ได้180องศาเนี่ยมันยังไม่สุดมากนะตอนนั้นผมอาศัยแค่ว่าฝึกความยืดหยุ่นของร่างกายเพื่อที่จะให้จัดระเบียบร่างกายได้สวยๆแล้วก็ตีลังกาทํำท่าออกมาได้สวยๆแค่นั้นแหละแต่คุณรู้ไหมครับผมมาฉีกขาได้แบบ180องศาแบบเป๊ะแบบถูกต้องเลยนะตอนอายุเท่าไหร่วินาทีนี้ที่กําลังถ่ายคลิปอยู่เนี่ยผมอายุสาแล้วผมฉีกขาได้แบบถูกต้องและเป๊ะที่สุดร้อองศาเนี่ย ตอนอายุ27ครับถูกต้องครับเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่เองคือตอนนั้นผมอยากทำชาเลนจ์ตัวเองดูว่าเฮ้ยตอนนี้อายุเราอีกประมาณ3ปี4ปีมันก็จะเลข3แลละเรายังสามารถทำได้อยู่ไหมมันต้องได้สิถ้าเกิดเราฝึกแบบสม่ำเสมอผมเลยลองฝึกตั้งแต่วันนั้นใช้เวลาประมาณ2-3เดือนนะครับเพื่อให้มันเกินลิมิตที่ผมเคยฉีกได้เนี่ยให้เกินไปอีกดูรูปครับนี่เลยนี่คือรูปปัจจุบันที่สุดแล้วนี่ยครับ นี่คือคำตอบถ้าคุณตั้งใจฝึกมันจริงๆคุณยังสามารถทำได้นะครับผมคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้คนที่มีคำถามอยู่ในใจว่าเอ้อายุมากแล้วยังสามารถทำได้อยู่ไหมมันจะเป็นอันตรายหรือเปล่าคุณทำไปเถอะครับประโยชน์ความยืดหยุ่นของร่างกายสูงเนี่ยมีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นเลยจัดระเบียบร่างกายได้ดีป้องกันการบาดเจ็บเลือดไหลเวียนในร่างกายได้ดีมีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นเลยครับกลับไปหัดซะนะครับแล้วก็คำถามสุดท้าย มีคลิปสอนฉีกขาไหมนี่เลยดูเลยครับเคยทำไปแล้วไปหาดูกันได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ